เป็นการประชุมพรระคะวันนี้เนี่ยประธานการประชุมก็แน่นอนหัวหน้าพรรคนะฮะนั่นก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะวันนี้เนี่ยที่ทาการพักพลังประชารัฐนะคะก็จะมีบรรดาสมาชิกพักกรรมการบริหารพักเข้าร่วมเป็นเข้าร่วมการประชุมมีทั้งคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพักมีคุณพัยบุญนิติตะวันนะคะวันนี้เนี่ย สาระสำคัญในการประชุมก็คือเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็เรียกฝ่ายกฎหมายของพักเนี่ยเข้ามาชี้แจงแนวทางการประกาศของกะกะตเกี่ยวกับข้อห้ามภายในระยะเวลา180วันนะคะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้หลังจากที่มีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าบรรดาแกนนำของพักแล้วก็สสของพักเนี่ยได้ทยอยขึ้นไปพบกับพลเอกประวิทรวงสุวรรณ นะคะที่ห้องทำงานชั้น21แล้วก็มีการแจกเสื้อเนะคะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดคอกลมคือคือในรายงานบอกว่าอย่างนี้พลเอกประวิทย์มาถึงที่ทำการพักตั้งแต่บ่ายสามโมงแต่ไม่ได้เข้าประชุมสสอด้วยขึ้นไปที่ห้องทำงานชั้น21เลยค่ะทีนี้หลังประชุมเนี่ยแกนนำพักแล้วก็สอสอพักทยอยขึ้นไปพบพลเอกประวิตร ทีละคนสองคนทีละคนสองคนนะอันนี้ก็น่าสนใจว่าเ,เป็นการประชุมแบบโฟ e <laughs> ร์ไอตัวต่อตัวตัวต,วตวอ่อัวแบบติวเข้มเลยเหรอ,อ,อตาจ้องตาอาไคะแล้วก็แจกเสื้อยืดด้วยเหรอใช่เป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็สกินรูปเป็นรูปพลเอกประวิตยอันนี้ภาพที่เดอะสแตนดาร์ดถ่ายมานะฮะใช่ใจบันดาลแรงอ๋อก็เป็นข้อความของลุงป้อมมันนะคะใจบันดาลแรง มีการแจกให้กับสอสอและสมาชิพกพรรคด้วยนี่ๆๆๆๆใส่แล้วเป็นอย่างนี้เห็นไหมลุงป้อมเล็กไปนิดนึงนะอันนี้เดอะสแตนดาร์ดนะถ่ายภาพมาให้ดูเห็นไหมฮะเ,เล็กไปเหรอเล็กไปมาถึงว่าหน้าลุงป้อมเล็กไปนิดนึงอ่ะเหรอน่าจะใหญ่ใหญ่กว่านี้เออแต่ว่าเขาจะเน้นคำไงแล้วก็โลโก้หัวใจไงรูปหัวใจไงแล้วดูกลับไปดูภาพเมื่อสักครู่คร <ๆๆ S 1> ับนี่ๆเห็นไหม <ๆ S 1> ไหม,มีสีแดงไงใจบันดาลแรง นี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณนิโรธสุนทรเลขาซึ่งเป็นประธานวิบรัฐบาลนะคะวันนี้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นสาระสําคัญของการประชุมวันนี้คุณนิโรธบอกว่าฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็กําชับแล้วก็ติวเข้มให้สสเฝ้าระวังหลังจากที่ทางกกตเนี่ยมีกฎเหล็กออกมา180วันทําอะไรบ้างทําอะไรไม่ได้ฝ่ล์กฎหมายก็ให้คาแนะนํามีการแจกเอกสารเลยนะคะ เป็นคู่มือให้กับสสในการปฏิบัติตัวที่จะลงพื้นที่ในช่วงนี้ซึ่งสสส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าใจกฎระเบียบหลักเกณฑ์อยู่แล้วเพราะว่า คุณเป็นผู้แทนเนะี่ยคุณก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่มันคาบลูกคาบดอกที่จะต้องย้ํากันเป็นพิเศษอย่างเช่นมีการไปทําป้ายหาเสียงก่อนวันที่24กันยายน<อ>ก็คือก่อนที่จะมีประกาศจากกะกะตออกมา<ำ>นะคะให้นับตั้งแต่24กันยายนแล้วขนาดที่ทำเนี่ยเอามันไม่ได้เป็นไปตามกําหนดไง เพราะว่าทำข้อกําหนดออกมาตอนนั้นใช่ทําก่อนที่จะมีข้อกําหนดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กําชับว่า,าก็ต้องไปปรับปรุงนะจุดไหนปรับได้ก็ปรับ,รบจุดไหนปลดได้ก็ปลดซึ่งคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยกะกะตก็คงไม่ขนาดที่ว่าจะลงโทษอะไรอาจจะมีการเตือนบ้างแต่ก็เน้นย้ําปิดช่องโหว่ตรงนี้ครับคุณนิโรเนี่บอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยมีการกําชับนะคะพลเอกประวิตรกําชับสสว่าลงพื้นที่ตอนนี้ต้องระวังนะ อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อย่าไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ย้ำว่าให้ช่วยงานชาวบ้านในช่วงที่มีพายุโนรูสิ่งสำคัญก็คืออย่าไปเที่ยวแจกของแจกเงินแจกทองอเพราะว่ามันทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเดือดร้อนคุณเป็นสสคุณให้ของไม่ได้คุณก็มาบอกรัฐบาลรัฐบาลก็จะลงไปช่วยซึ่งสสทุกพักก็ทำได้ใช่เพราะสสคือคนที่จะสะท้อนทุก มาถึงรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้คุณก็ต้องช่วยในพื้นที่เดือดร้อนจะเป็นฐานเสียงหรือไม่ใช่ฐานเสียงคุณก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วมันคือหลักที่ควรจะเป็นอยู่แล้ว<ช>คุณนิโรธที่บอกว่าเป็นธรรมดาที่ตอนนี้พรรคแกนนํารัฐบาลเนี่ยจะถูกบรรดาพรรคคู่แข่งในโจมตีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพูดง่ายๆทีนี้มีรายงานเพิ่มเติม,ตมช่วง16นาฬิกานาที<น>พลเอกประวิทย์ลงจากห้องทํางานชั้น21 นะฮะนักข่าวนี่พยายามไปดักนะไปดักถามฮนะว่าการประชุมพักเนี่ยกำชับสอสอเรื่องการลงพื้นที่มีประเด็นอะไรอีกหรือไม่พลเอกประวิตย์ยกนิ้วชี้ทําท่าปฏิเสธว่าไม่พูดจากนั้นก็ขึ้นรถยนต์ออกจากที่ทําการพักไปนะฮะนี่หลังจากนั้นเวลา16บหนาฬิกาห้นาทีที่ทาเนียบพลเอกประวิตยให้สัมภาษณ์กรณีที่เข้าร่วมประชุมพักพลังประชารัฐเมื่อช่วงบ่ายกำชับลูกพัก สสเกี่ยวกับประกาศของกรกตอออกมานะฮะอันนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่พักเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ว่านักข่าวนี่พยายามถามว่ากรณีรัฐมนตรีเนี่ยปฏิบัติยังไงนะฮะพลเอกประวิตยก็บอกว่าไม่ว่าจะใครก็ต้องทําตามกรอบที่กรทอกำหนดนั่นแหละ,ะนะนะนี่เป็นบรรยากาศนะฮะปฏิบัติตามคนสั่งกรทหม่องในส่วนของ,งรอัฐมนตรีคะ ไททั้งนั้นนะออันนี้พักพลังประชารัฐนะฮ <S S 1> ะเสื้อใจบันดาลแรงนะคือพลเอกประวิทย์ไม่ได้เป็นคนแจกนะ,ะแต่ว่ามีทีมงานในพักเนะ่ะเอามาให้กับสสที่ประชุมอยู่ข้างล่างนะนี่ใส่ชุดชุดผ้าไทยด้วยนะผ้าไทยอ่าส่วนพักการเมืองอื่นวันนี้ข่าวลือเนี่ยมันแรงจริงจริง เรื่องพักรวมพลังจะไปรวมกับพักรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติที่อาจารย์อเนกหัวหน้าพกรวมพลังเนี่ยวันก่อนก็บอกว่าไม่บอกไม่บอกค่อยคิดไปคอ่คอยคิดไปแต่ว่า